โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในรายการแข่งสร้างบ้านกันอีกแล้วแต่ว่าทำไมติดเอฟเฟกต์อีกแล้วเนี่ยโอ้โหก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาแข่งสร้างกันในทีมเป็นทีมแบบว่าบ้านของแต่ละประเทศอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละเวลาในการสร้างก็15นาทีกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามากันครบทีมแล้วนะป่ะไปสุ่มกันเลยดีกว่าแล้วก็สุ่มอันนี้อยู่ในบ้านสงไข่คนเยอะเลยในหมายเลขหนึ่งอีกแล้วได้รัสเซียโอ้ my god 3 2 1ไปไม้กินเผ็ดอย่าไม้กินเผ็ดบ้านรัสเซียมันเน้นไม้ดำมากๆเลยเดี๋ยวเราลองแบบมั่วกันการสร้างที่ยากมากแบบอย่างวะมากตอนนี้มันต้องต่อถาดขึ้นให้มันสูงๆบ้านทรงไทยทำไมพี่ไม่ได้ทรงไทยบ้างนะสร้างใหญ่แน่จะแลกป่ะล่ะพี่โอ้มันได้เริ่มไปแล้วอะไม่ทันแล้วล่ะมิกทำไมถึงต้องมาทำการเทรนตอนที่เริ่มไปแล้วด้วยพี่จะทำยังไงกับมุมนี้อยากให้มันดูเป็นรัสเซียบ้านทรงไทยมันสร้างยากอ่ะใช่บ้านทรงไทยสร้างยากจริง1 2ไม่ใช่1 2 3 4โอเคแต่ประมาณเท่านี้ละเออสร้างแบบธรรมดามาก่อนแล้วค่อยไปเติมหลังคาให้มันดูคันเลอร์ฟูก็ได้เดี๋ยวผมทำโครงบ้านกันเนี่ยรู้สึกว่าเล่นใหญ่มากว้าวใหญ่ในที่นี้ก็คือใหญ่ที่แบบที่แบบโอเคเราฟังอยู่โอเคเราฟังอยู่จะเอาอะไรทำหลังคานี่หรอใช้สังกะสีพี่โอเคเป็นคนขี้ดีนะเนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยนะคะไม่เวิร์กเอาหลังคาทำไมอ่ะเหลือ13นาทียังไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้อะไรรู้สึกเสาร์อาทิตย์มากผมได้บันไดขึ้นบ้านละเย็ดอะไรนะป่าไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมไม่ได้ยินอะไรหรอกใช่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอู้อยากไปพูดเป็นตัวอย่างนะน้องๆไม่ดีไม่ดีไม่ดีอะไรโอ้รัสเซียตอนนี้มันเหมือนบ้านไม้ธรรมดามากเลยนะพี่ทำยังไงกับเธอดีบ้านทรงไทยหลักยังใหญ่เลยอ่ะ12นาทีงั้นหรอ12นาที12นาทีเลยนะทำอะไรตั้งเยอะ3 4เอาจริงวันนี้คิดไม่ออกเลยอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ยากมากใครได้บ้านญี่ปุ่นไปคงแกสบายใจแล้วเนาะแต่อาทีก็คือไม่มีสัญญาณตอบรับอ่ะไม่อ่ะนึกว่าไม่ได้ยินยิบบ้านทรงไทยมันหน้าตาเป็นไงมันก็เป็นแบบบ้านทรงไทยอ่ะผมคิดไม่ออกอ่ะบ้านแบบสมัยก่อนใช่ป่ะพี่ yeah มันสักประมาณเท่านี้แล้วก็ต้องมีกระจกส
สวยอยู่ค่อนข้างโอเคสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าสวยใช่โอเคดีขึ้นนะเราอ่ะเอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและทุกๆชาวก็เป็นว่าทรงไทยมันมีกระจกไหมพี่เอ้ามีแล้วแต่จะทำเลยพี่พยายามผสมประสานแต่รู้สึกว่ามันจะไม่เข้ากันมากๆเลยมันทำไม่นั่นยังไงเดี๋ยว10นาทีนะทุกคนอย่าจะบอกว่าไม่เตือนไม่ทันแล้วไม่ต้องเตือนหลังไปหน้าบ้านนี่ไงไม่ต้องรีบค่อยๆไปไม่ต้องรีบแค่มันจะไม่ทันไม่ต้องรีบกำลังทำหน้าต่างอยู่จ้ะชึบชึบรัสเซียรู้สึกคันแค้วไม่ได้หลังคาบ้านทรงไทยควรเป็นสีอะไรพี่เป็นไม้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ครับหนึ่งนะดอกละทำไมมันม่วงแป่นอย่างนี้แต่แต่มันม่วงแป่นมากอะพี่ไม่นะโอ้โหใช้ไม้นั่นน่ะไม้แดงในนรกอะแป่นน่ะแป่นแบบแป่นเลยแป่นเป็นแป่นโอเคเนี่ยแป่นเป็นแป่นเอามันแป่นมากไม่ใช่เหรอไม่ได้เหรอมุกอะไรกันเมื่อกี้คิดตั้งนานเลยนะคิดนานมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยพี่คิดแบบคิดนานอ่ะถอดหายใจบ้างได้ไหมพี่ถูกลืมไปถึงน้องอ่ะถอดหายใจบ้างได้ไหมพี่หลังคามันทำยังไงเลยเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่มีความสวยเลยแม้แต่ชอหอแล้วค่ะอะไรซอสยาวมากเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือ8นาทีแหละแหมว่างมากเลยผมว่าถ้าเกิดว่าสร้างไปคุยเล่นไปผมว่าสร้างทันอยู่สีปกติสีไม้ในนรกนี่มันม่วงขนาดนี้เลยเหรอนึกว่ามันจะเป็นสีแดงอ่ะมันจะเป็นแบบที่คิดอ่ะอย่างที่คิดกับความเป็นจริงก็คือไม่ได้มันไม่ใช่ไม่น่าทำอย่าหาทำคลิปนี้พังมากไม่ไหวเลยจริงนะสร้างแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้โอ้ my god พี่สร้างแล้วทุบแบบเหมือนเวลาเยอะแต่แบบไม่ได้จริงๆเว้ยภาพมันคุ้นๆนะภาพที่ฉันทุบตอนนั้นเลยบ้านผีสิงไล่ทุบรัวมากแบบปับงั้นเราเอาสีที่เรามีทุกสีมาบ้านทรงไทยหลังค่ะมันจะแหลมๆมาพี่ใช่ก็คือมีคนจริงจังอยู่หนึ่งคนใครไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงพี่ถวยใครเงียบเงียบจัดเงียบจริงก็หลายหลายคนอาจจะสงสัยหรืออาจจะไม่สงสัยก็ได้ว่าพี่ถวยทำไมถึงไม่เปิดไมค์กันนะทำไมกินข้าวจ้างไปกินข้าวไปอ่ะสุนทีจัดจริงคิวจัดเลยพี่ทำเหมือนตัวเองมีเวลาเยอะอยู่แล้วค่อยๆวางแบบเนี้ยไม่ใช่นะไม่ได้ซีเรียสเลยจริงๆแต่แค่แบบไม่ซีเรียสนะพี่ไม่ไม่ใช่ยุงฮะตะมุกเลยอ่ะตะช่างมันเถอะคือตอนนี้งงกันทั้งบางงงแบบเหมือนฮะฟอกกันเลยฮะช่างมันเถอะเยี่ยมไปเลยนะเหลือไม่กี่นาทีแล้วเท่าไหร่ล่ะ6นาทีไงล่ะว้าว
พี่เคยสงสัยป่าวว่าประตูในไมค์ครับมันกันยุงได้ป่าวทำไมพี่ไม่สงสัยเท่าไหร่อะไรโอเคเปล่าไม่มีอะไรมันเป็นอย่างนี้เลยใจร้ายอ่ะมันต้องรีบพูดไงไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหไม่ใช่ไม่ได้เลยทำไงดีจะร้องไห้แล้วมันไม่ได้อ่ะเตียงเราเป็นเตียงสีขาวเปลี่ยนแนวอย่าทำโอ้โหโอเคคงได้แค่นี้แหละนอนได้อยู่Wow. เอาว่าเอาว่าเอาว่ามั่วมั่วต่อนะคะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าไปนี่มันก็ได้มันไม่มีความเป็นเป็นบ้านที่ไม่มีชั้นสองชั้นสองนะแต่ขึ้นยากตลกอ่ะมันแบบมันช่างมันเถอะนะก็ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นป๊อปโอเคโอเคพี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหาทำอย่าหาทำใช่อย่าหาทำอย่าหาสร้างเฮ้ยประตูประตูประตูเอาสีที่มันตัดๆกันคลิปนี้มันดูเงียบๆเนาะแต่เมื่อกี้น่าจะเงียบกว่าทุกพื้นทุกพื้นไม่ตกแต่งตัวนี้ก็คือจะไม่ทันแล้วอ่ะเออเหลือกี่นาทีเนี่ยพี่เหลือ4นาที10นาที4รอ4 4 minutes นะจ๊ะว้าวสุดยอดไปเลยว้าวรีสีว้าวโอเคเขาเงียบจริงๆนะใช่ไหมเขาแบบไม่พูดอะไรเลยเขาแบบเขาตั้งใจแบบจะเจียวันนี้เคมาเพื่อชนะก่อนเคมาเพื่อชนะเดี๋ยวครูพงจะต้องพูดอีกคำตอนเห็นบ้านไปหรอระดับเคอะนะก็ระดับเคโอเคฮะเปล่าฮะลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรกันครับเนี่ยระดับเคก็ต้องตกแต่งสวยไว้ก่อนเออใช่น้องๆเขาดูกันที่นอกบ้านในบ้านไม่ต้องไปจริงจังใช่ไหมคุณคิดดีนอกบ้านต้องสวยเหลือกี่นาทีนะพี่จะถามนาทีทุกๆอันนี้เลยไหมใช่ใช่สองนาทีโอ้โหไม่น่าถามเลยคนดันกว่าเดิมอีก2นาที50อีกเยอะอยู่เยอะอยู่พี่ไปเอาแลนด์มาร์คตรงที่เคบอกว่าแลนด์มาร์คของไอ้นั่นน่ะมาใส่แล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่มีความมันไม่ได้อ่ะมันไม่เข้ากันเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะกับที่สร้างอ่ะพี่บุ๋มได้ทีมอะไรอ่ะรัสเซียใช่เป็นบ้านที่ไม่เคยสร้างมาก่อนด้วยใครมันจะไปสร้างวีบ้านรัสเซียเฮ้ยมันมีนะใน YouTube เขาดูทุกช่องจริงๆแต่ที่พี่กำลังสร้างอยู่คือพี่ไปเจอบ้านไม้รัสเซียมานะแต่แบบให้ถอนหายใจอีก10รอบก็ได้อ่ะเอาจริงไม่ได้ราคาเยอะมากตอนนี้ราคาเยอะมากปุ๊บเข้าไปเอาไฟในบ้านอุ้ยเหลือ1นาทีกว่านะทุกคนอ๋อไม่นะไม่นะไม่แย่แล้วแย่แล้วแย่ไม่ที่แปลว่าไม่ที่แปลว่าเกียมใช่พี่กำลังจะพูดเลยว้าวเป็นมุกที่เข้าใจกันอยู่แค่2คนทำร้ายจัดจ้านใส่น้ำโอ้โหห้องนอนต้องเป็นตรงนี้แล้วแหละไหนมีทางเลือกแย่ละ
หนึ่งนาทีมันจะหมดเวลาแล้วแล้วยังเยอะละเฮ้ยต้องได้สิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้ก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกวะเนี่ยที่ผมสร้างบ้านสวยนะรู้สึกว่ามันสวยมากเลยคือมันทุกเบอร์มากอะอย่างนี้นี่เองเฮ้ยแต่ครั้งนี้สวยจริงถ้าพี่เห็นปุ๊บพี่จะร้องว้าวนี่ใช่ฝีมือมีจริงปะเนี่ยอ๋อว้าวโอเคเดี๋ยวพี่จะรอว้าวให้นะจริงๆนะคุณแต่ก็เห็นว้าวทุกคลิปว้าวนี่มิกสร้างเหรอขาดเตียงไปนะว้าวอย่างนี้ใช่ไหมว้าวอะไรใช่ใช่พูดถึงเตียงวางเตียงเนี่ยดูแบบอ๋อวางแล้วโอเคเหลือ20วินะคะอะไรนะเหลืออีกไม่กี่วิแล้วทุกคน12 10 10วิแล้วแหละมันกำลังจะดังขึ้นอีกไม่ช้านี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืม2 1หมดเวลาโอเคพูดถึงวิปปุ๊บนี่ขึ้นไปวางเตียงก่อนเลยเรียบร้อยอืมไปดูของหมายเลขไหนก่อนดีนะฉันจะไม่ยอมให้บ้านฉันไม่มีเตียงไปดูหมายเลข5ก่อนแล้วกันนะทุกคนไปอุ๊ยของผมจะด้วยของมิกอีกแล้วเหรอโอ้อันนี้ทีมอะไรนะบ้านทรงไทยพี่มันทรงไทยใช่ไหมโอเคมันเหมือนกระท่อมเออใช่แต่มันสูงจากพื้นไงพี่กันน้ำอ๋อที่มันจะเป็นบ้านใต้ถุนสูงๆใช่ป่ะเชื่อมโยงอืมนายพรานเฮ้ยแต่ดูการเขาเก็บรายละเอียดสิแต่ดูดีกว่าทุกคลิปจริงๆนั่นแหละมากเลยไม่ได้บูลลี่นะที่เราแกบอกว่าไต่หมายเลข44ของใครล่ะเนี่ยโมเดิร์นจ๋าเลยโอ้ของเขาเป็นธีมอะไรนะญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นนุ้ยไหนสิงคโปร์เออเนาะเขาเหมือนสร้างแนวสิงคโปร์มากกว่าแบบแนวโมเดิร์นโมเดิร์นลอฟอะไรอย่างเงี้ยดูข้างนอกญี่ปุ่นอ๋อซากุระไม่ดีผมช่วยพี่ได้แค่นี้แหละอันเนี้ยกับไอห้องนอนนี่เขาเน้นหน้าบ้านเขาเน้นหน้าบ้านต่อไปมาเลข3วู้อันนี้ทีมอะไรอ่ะทีมอิตาลีมั้งอิตาลีวุ้ยมีที่นั่งหน้าบ้านด้วยสร้างใหญ่นะเนี่ยผมบอกเลยแต่ไม่ได้ตกแต่งข้างในนิดนึงดูข้างบนก่อนยากขนาดนี้เลยบันไดจะขึ้นยากมากอ๋อมีเตียงนอน1เตียงแหละอย่างนั้นของเขาก็มีเตียงนอนนะคะก็บอกแล้วว่าเวลาปุ๊บกูเอาเตียงโอ้โหอย่าพูดถึงเตียงเลยเรามาดูในบ้านดิไม่มีอะไรเลยพี่เข้าไปดูมาแล้วแต่บ้านนี่ไม่มีอะไรเลยบ้านใหม่คือบ้านแบบบ้านใหม่บ้านใหม่เราตกแต่งอยู่โอเคเตียงแถมด้วยโอ้เดี๋ยวน้ำไว้เลข2อันนี้ทีมอะไรเนี่ยอันนี้ของใครอ่ะอเมริกันแบบไม้หรอแล้วเขามีเวลาว่างในการทำสวนดอกไม้ด้วยนะบางทีก็คืองงว่าพองี้นี่เองอ๋อมีหน้าละเนาะฉากหน้าบ้านอีกแล้วก็ดูสร้างใหญ่นะหลอกตามากอ่ะไม่มีอะไรอันนี้แนวอะไรเดี๋ยวไม่คือพี่สร้างอันนี้ไม่เป็นไงที่บอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของรัสเซียมันก็เลยได้แบบอะไรวาวมาแต่มันดูไม่ค่อยออกเขาเป็นสไตล์อะไรสักเท่าไหร่แต่งรอบพันนี้สวยมากเลยครับพี่รัสเซียพี่บอกเลยว่าดูไม่ออกก็เป็นแนวอะไรหรอกโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบบ้านหลังไหนก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะวู้เย้บาย